เมื่อวันลอยกระทงเมื่อวันลอยกระทงปีที่แล้วอ่ะตอนประมาณสองทุ่มนะประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วเนี่ยคือมันก็เห็นของมันเองอ่ะคือให้พูดยังไงอ่ะอันที่จริงเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะคือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนชอบนั่งสมาธินะแต่มันนึกจะเห็นมันก็เห็นของมันเองอ่ะไม่ได้เห็นแค่นี้นะคือเห็นเยอะมากอ่ะเทวดานางฟ้าพระแม่เทพพญานาคยักษ์อะไรพวกเนี้ยเห็นผีคือเราเห็นเยอะนะเราเคยเห็นผีเปรตนะครั้งหนึ่งคือช่วงนั้นอ่ะเราชอบทำบุญเราก็เลยเห็นคือกรณีพญายัสสมันเนี่ยท่านเคยให้เราเห็นครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวแล้วไม่ได้เห็นตอนนอนด้วยนะคือสื่อจิตมาให้เห็นแบบตอนนั้นเราจำได้เลยวันนั้นอ่ะวันนั้นนะมันเป็นวันนั้นอ่ะมันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นอ่ะมันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วมันก็ตรงกับลอยกระทงแล้วท่านอ่ะสื่อจิตมาคุยกับเราท่านบอกว่าท่านอ่ะเกิดวันนี้แหละพญายสมันนะคือท่านสื่อจิตมาว่าเนี่ยท่านอ่ะเกิดวันนี้ไม่ได้มาคุยอะไรมากก็แค่มาแบบโอ้ยยังหล่อเลยใส่แต่งตัวโบราณโบราณอ่ะแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบคนโบราณอ่ะแต่งตัวแบบคนโบราณเครื่องทรงกษัตริย์แต่งตัวแบบคนโบราณเครื่องทรงกษัตริย์นะใส่เสื้อซับข้างในเป็นสีดำนะแล้วก็จะแบบจะมีพวกมงกุฎทองแล้วก็เครื่องประดับเต็มตัวเลยอะตัวท่านอะบอกว่าเนี่ยท่านอะเกิดวันนี้แค่นี้แล้วก็ไปแล้วก็ส่วนพระชายาของพญาเพชรพัฒน์เนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นชายาคนแรกเนี่ยจะเหมือนฝรั่งเลยนะผมแดงหน้าตาเหมือนหน้าตาจะเหมือนฝรั่งเลยผมแดงด้วยแล้วก็ไว้ผมยาวถักเปียแล้วก็ถ้าเป็นพระชายามาลินีเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กสูงประมาณ160ตัวเล็กอ่ะแต่ถ้าเป็นชายาคนโตอ่ะชายาคนแรกเนี่ยน่าจะประมาณ173อ่ะประมาณนะคนที่หนึ่งกับคนที่สองเนี่ยสูงคนที่หนึ่งจะสูงประมาณ173ชายาคนที่สองเนี่ยประมาณ165ส่วนพระชายามารินีเนี่ยตัวเล็กประมาณ160ผอมตัวเล็กคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยจะผิวค้ำๆหน่อยนะเหมือนผู้หญิงอินเดียผิวน้ำผึ้งอ่ะสูงไม่เตี้ยตัวสูงประมาณ170ตัวสูงนี่ที่เราเห็นนะส่วนน้องชายท่านเพชรเรามองว่าพี่ชายหน้าคมกว่านะน้องชายจะตัวเล็กผอมน้องชายจะตัวเล็กแล้วก็ผอมกว่าโค้งหน้าออกสี่เหลี่ยมน้องชายจะตัวเล็กผอมกว่าโค้งหน้าออกสี่เหลี่ยมเหมือนกันผิวขาวผอมสูงตัวเล็กกว่าส่วนพระนางแอกไคเนี่ยเราฝันเห็นเมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งอะพระนางแอกไคเราฝันเห็นปีที่แล้วอะครั้งหนึ่งครั้งเดียว
เออพระนางแอกใครนี่เป็นผู้หญิงที่ตัวสูงมากนะไม่ได้เป็นผู้หญิงรูปร่างไม่ได้เหมือนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นผู้หญิงที่สูงมากอ่ะเป็นพระนางแอกใครเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตัวสูงมากๆอ่ะน่าจะประมาณร้อยเราว่าถึงร้อยเราคิดว่าน่าจะถึง175ถึงอ่ะเหมือนแขกอิสลามอ่ะผิวขาวคือพระนางแอกใครที่เราฝันเห็นน่ะจะแบบสูงประมาณ175ผิวขาวหน้ากลมหน้าตาคล้ายอิสลามอ่ะเหมือนแขกเลยอ่ะหน้าตาเหมือนคนอินเดียเลยอ่ะหน้าเหมือนแขกอ่ะพระนางแอกใครทำไมที่เราเห็นหน้าเขาจะเหมือนอิสลามก็ไม่รู้นะแต่เราว่าเขาที่เราสังเกตคือตัวสูงมากอ่ะเป็นผู้หญิงสูงอ่ะส่วนพระนางกังสยาวตีเนี่ยท่านไม่ได้อยากมาให้เราเห็นหรอกแต่เราอ่ะไปเขียนบทความไปเขียนบทความด่าท่านเพราะว่าเราไปเชื่อที่มันมีคนแต่งนิยายด่าพระนางกังสยาวตีเป็นผู้หญิงอำมหิตโหดเหี้ยมอะไรประมาณนี้ไงแล้วเราก็เสือกเชื่อคือเราไปเชื่อที่เขาเขียนเราอ่ะไปเชื่อที่เขาเขียนแล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมเราไปเชื่อที่เขาเขียนแล้วเราก็มีอารมณ์ร่วมแล้วเราก็เลยเขียนตามทีนี้ท่านไม่พอใจพระนางกังสยาวตีกับสามีอ่ะก็เลยมาเข้าฝันเราเออคือท่านมาเข้าฝันเราสองรอบนะแล้วก็อีกสองครั้งเนี่ยคือสองครั้งแรกเนี่ยมาให้เห็นแล้วก็อีกสองครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกสองครั้งอ่ะมาแค่เสียงมาทั้งหมดอ่ะสี่ครั้งครั้งแรกเนี่ยเห็นหน้าชัดมากับสามีครั้งที่สองเนี่ยคือมาให้เห็นแวบแวบมาให้เห็นแวบแวบแต่มาคนเดียวครั้งแรกอ่ะมากับผัวครั้งที่สองมาคนเดียวครั้งที่สามมาเฉพาะเสียงครั้งที่สี่มาเฉพาะเสียงเออคือเหมือนมาคุยด้วยคือเราเองเราก็ยังมีความคิดว่าเดี๋ยวจะทําเพจแต่ก็ขี้เกียจอ่ะอยากจะทําเพจเราอยากจะทําเพจพญานาคสิงขรพญาอยากจะทําเพจพญายัสมันวงเล็บสิงขรนาคราชแล้วก็อยากจะทําเพจพญากังสยาวตีแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะเราไม่รู้อะไรเราก็รู้เรารู้งูงูปลาปลาเออถ้าแต่งนิยายก็ได้แต่ว่ามันก็คือเรื่องแต่งอะจะให้แต่งนิยายก็ได้นะแต่มันคือเรื่องโกหกมันไม่ใช่เรื่องจริงอะก็เลยว่าเออช่างมันอะเพราะว่าคนที่นับถือพญายัสมันอ่ะมันมีสองสายไงสายแขกกับสายเขมรอ่ะอืมเพราะว่าน้องชายท่านเพชรเป็นยัสมันส้มหล่นเพราะว่าพญายัสมันที่มาหาหลวงพ่อดามันพญายัสมันที่มาหาหลวงพ่อดามันอ่ะคือพญานาคเขมรซึ่งก็คือสิงขรนาคราชแล้วพญาสิงขรนาคราชที่ว่าท่านมาให้เราเห็นวันนั้นน่ะบังเอิญว่าวันนั้นน่ะคือมันเป็นวันเกิดของท่านน่ะมันเป็นวันเกิดของท่านนั่นแหละท่านก็เลยสื่อจิตมาให้เราเห็นว่าคือเนี่ยท่านเกิดวันนี้นะท่านเกิดวันนี้นะท่านเกิดช่วงดึกท่านเกิดวันนี้ท่านเกิดช่วงดึกประมาณ2 ทุ่มคือท่านสื่อมาว่าท่านน่ะเป็นพญานาคที่เกิดตอนพระจันทร์เต็มดวงในฤดูหนาวช่วงวันเพ็ญ15 ค่ำในเดือนพฤศจิกาท่านเกิดวันลอยกระทงอ่ะให้พูดตรงๆท่านเกิดวันเพ็ญ15 ค่ำเดือนพฤศจิช่วงประมาณ2 ทุ่มท่านก็สื่อให้เราเห็นแค่นี้ท่านให้เห็นแค่นี้ท่านแค่อยากจะบอกเราอ่ะว่าเนี่ยตัวจริงอ่ะหน้าแบบนี้นะเว้ยคือท่านแค่อยากให้เราเห็นท่านให้เราเห็นแค่ครั้งเดียว
ท่านให้เราเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยตัวจริงหน้าแบบนี้นะตัวจริงหน้าตาแบบนี้ให้จำไว้แล้วท่านก็เกิดวันนั้นที่ท่านมาให้เราเห็นวันนั้นก็เพราะว่าท่านสื่อมาให้เห็นแบบชัดมากอ่ะเหมือนโดนยิงเลเซอร์มาเลยเหมือนแบบว่าสื่อเหมือนแบบนั่งๆอ่ะเหมือนเรานั่งอยู่แล้วท่านก็สื่อเป็นภาพโฮโลแกรมมาเป็นภาพเรานั่งอยู่อ่ะยังไม่ได้เรานั่งอยู่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะท่านก็สื่อไม่ละท่านก็สื่อมาให้เราเห็นนะแบบเป็นภาพเป็นภาพโฮโลแกรมอ่ะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละค่ะ